พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่8บันทึกว่าแล้วข้าพเจ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิดข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็กแต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าว่าแต่เจ้าเป็นเด็กเพราะเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าต้องพูดอย่ากลัวหน้าเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าจะช่วยกู้เจ้าไว้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละข้อคิดจากพระวจนะอย่าให้สิ่งใดเป็นอุปสรรคในการรับใช้ 1. ความสามารถที่จำกัดเพราะถ้าพระเจ้าเรียกพระองค์จะทรงประทานความสามารถเพื่อการรับใช้ 2. วัยหรืออายุก็ไม่เป็นอุปสรรครวมถึงระยะเวลาในการเชื่อด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าใช้ได้ทุกวัยและใช้ได้ทุกคน 3. อย่าให้ความกลัวและการไม่เชื่อฟังเป็นอุปสรรคเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าจะทรงช่วยเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ